นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงนะคะและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่19มิถุนายน2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะครับช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนมิถุนายนแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงตื่นเต้นรับรู้ในเรื่องของข้อมูลข่าวสารกับปรากฏการณ์ที่เขาเรียกกันว่าดาวเคียงเดือนใช่หรือพระจันทร์ลืมปรับพระจันทร์ยิ้มคือพอเห็นภาพแล้วก็รู้สึกเลยว่าถ้ามองขึ้นไปเนี่ยอาจจะดูแบบมีรอยยิ้มมีความสุขแต่อันนี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เท่านั้นฉะนั้นอย่าเพิ่งไปจ้องมองอะไรหรือว่าอย่าเพิ่งแบบว่าไปอิงเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจ้ะก็จริงๆแล้วอย่างที่มุ้ยบอกนะครับเป็นเหตุการณ์ทางโหราศาสตร์เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์และเมื่อดวงจันทร์และดาวเคราะห์มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมาอยู่ในทิศทางเดียวกันหรือเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันก็จะปรากฏให้เห็นเป็นดาวเคราะห์เคียงเดือนหรือว่าดาวเคียงเดือนเนี่ยซึ่งปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยก็คือดาวศุกร์และดาวพระฤหัสบดีนะครับจะมาอยู่เคียงข้างกับดวงจันทร์เสี้ยวที่จะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้นะครับและในแต่ละวันเราเองก็จะสามารถสังเกตเห็นรูปแบบการปรากฏที่แตกต่างกันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและเฟสของดวงจันทร์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันนะครับสำหรับวันศุกร์ที่19คือวันนี้เราก็จะเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่มีวัตถุ3วัตถุเรียงกันก็คือจันทร์ศุกร์และพระฤหัสบดีส่วนในวันเสาร์ที่20จะเห็นดวงจันทร์ดาวพระฤหัสและดาวศุกร์จะมาเรียงตัวอยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้มแต่ครั้งนี้ดวงจันทร์จะยิ้มแบบตะแคงนะครับและในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนดาวจันทร์หรือว่าดวงจันทร์เนี่ยจะเคลื่อนไปอยู่สูงเหนือกว่าดาวพฤหัสบดีทำให้เราสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนที่มีลักษณะคล้ายกันกับการเรียงตัวของวัตถุที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือแต่ละวันที่เขาจะมีการคาดการณ์ว่าการจัดเรียงตำแหน่งของดาวทั้ง3ดวงเนี่ยจะเป็นดังภาพที่เห็นครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ของดาราศาสตร์ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆมันเคยเกิดขึ้นแล้วแหละนะปีที่ผ่านมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้ชัดเจนแต่ปีนี้ในช่วงระยะเวลา3วันนี้นะเขาบอกว่าสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าถ้าเกิดยิ่งฟ้าใสเนี่ยจะยิ่งมองเห็นได้ชัดเหมือนรูปเมื่อสักครู่เนี่ยจริงๆก็เหมือนพระจันทร์ยิ้มจริงๆนะเขาบอกให้สังเกตคือจะเห็นรูปแบบนี้เนี่ยแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้วันที่20มิถุนายนประมาณช่วงหัวค่ำนะถึงประมาณสัก3ทุ่มต้นไปนะคะก็จะทางทิศตะวันตกฉะนั้นก็ลองแงนๆมองดูฟ้าดูเขาบอกว่าเห็นแบบนี้ก็จะได้มีรอยยิ้มกันนั่นเองแต่ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์นะคะที่ไม่ใช่ว่าเขาบอกหลายๆคนอยากจะเห็นปรากฏการณ์อยากจะเห็นดาวนะอย่างน้อยมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะได้มีความสุขเขาบอกมีรอยยิ้มแล้วก็ดูแบบล่องลอยนะอยู่กับตัวเองครับภาพที่เห็นนี้ก็คือเหตุล่าสุดนะครับในช่วงประมาณปี2555ที่เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวครับก็จะมีอะไรแบบนี้แหละนะคงก็ต้องรอดูและดูซิว่าเราจะจับภาพกันแบบนี้ได้หรือเปล่านะคะแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องราวคือบางคนอาจจะไปอิงเรื่องของโหราศาสตร์กันไปอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ดีๆนะของดาราศาสตร์ซึ่งกี่ปีก็ไม่รู้แหละจะได้เห็นกันแบบนี้อีกนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่อยากจะฝากเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ใกล้ตัวเข้ามาละนะคะไม่ใช่ว่าหลายๆคนได้ทราบข่าวเรื่องของไวรัสนะไวรัสเมอร์สนี่เองนะคะหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะซึ่งเป็นการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจนะของภาคตะวันออกกลางซึ่งหลายตอนนี้ทางหลายประเทศเองเขาก็ระมัดระวังป้องกันเป็นอย่างดีโดยเฉพาะประเทศไทยด้วยเพราะว่าโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายังไม่มีตัวยาไหนเลยที่จะสามารถรักษาอาการได้ก็จากข่าวที่ฟังล่าสุดก็ต้องบอกว่าใกล้ประเทศไทยเข้ามาทุกขณะนะครับแล้วก็อย่างที่มวยบอกยังไม่มีวัคซีนหรือแม้กระทั่งการป้องกันแม้กระทั่งในเรื่องของหน้ากากแมสเนี่ยที่ใช้เวลาป้องกันคนเป็นหวัดหรือช่วงที่มีไข้หวัดนกระบาดเนี่ยช่วงนั้นก็ใช้กันแต่เขาบอกว่าไวรัสชนิดนี้
หน้ากากที่จะใช้ก็ต้องเป็นหน้ากากลักษณะที่มีชนิดพิเศษด้วยฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือหนึ่งเรายังคงต้องติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเลยนะอย่าตื่นตระหนกดูข่าวเพื่อเฝ้าระวังและสิ่งสำคัญเหนืออื่นใดก็คือเราเองจะต้องรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงภูมิต้านทานจะได้แข็งแกร่งครับแล้วก็ที่เขาบอกให้ระมัดระวังหรือป้องกันต้นๆเลยก็คงเป็นเรื่องของเวลาไปหยิบจับอะไรไปที่สาธารณะคงต้องหมั่นหรือว่าขยันล้างมือสักนิดนึงนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันเป็นไวรัสเนี่ยมันเข้ามาที่ตัวเราเองค่อนข้างง่ายเหมือนกันหรือว่าถ้าต้องไปไหนที่เป็นที่มีชุมชนนะมีคนที่เดินทางสัญจรจากต่างประเทศเยอะๆอันนี้ระมัดระวังเป็นพิเศษเขาบอกว่ารุนแรงของอีโบลาอีกนะใช่นะก็ดูแลตัวเองก็แล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้หลายๆอย่างอาจจะต้องในเรื่องของสุขภาพนะแล้วก็รวมไปถึงฝนฟ้าที่มาแบบตกกระหน่ำกันแบบนี้พายุแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมท่านบอกว่าดูแลสุขภาพเพราะว่าวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะใครที่ลงทะเบียนเอาไว้กับรากิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับการที่จะไปเคลื่อนความสุขแบ่งปันรอยยิ้มนะคะให้กับผู้สูงอายุนะบ้านพักคนชราหญิงนะคะก็อย่าลืมและการเตรียมตัวให้พร้อมเราจะไปเจอกันตั้งแต่9โมงเช้านะคะนี่ก็จะเป็นการแบ่งปันรอยยิ้มมอบความสุขนะใครที่อยากจะหิ้วขนมนมเนยอาหารแห้งอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆของผู้สูงอายุมาก็นำมาฝากคุณยายได้จ้ะก็มีหลายท่านครับที่ถามว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้เป็นประจำนะครับจากการพูดคุยกับทางผู้จัดการศูนย์คุณซูเนี่ยก็หลักๆเลยนะครับก็คือในเรื่องของข้าวสารเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ขอเป็นข้าวหอมมะลินะครับในส่วนของผ้าอ้อมผู้ใหญ่หรือว่าแพมเพิร์สผู้ใหญ่อันนี้จำเป็นรวมไปถึงพวกเครื่องอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็ลองพิจารณาเลือกสูตรที่เหมาะสมกับคนที่สูงวัยคนชราหน่อยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกหยุดยาสามัญประจำบ้านหรือถ้าใครไม่มีเวลาจะซื้อหาจริงๆนะครับจะมาร่วมกันเลี้ยงอาหารคุณยายในวันนั้นก็สามารถที่จะร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์และถ้าเกิดมีทุนทรัพย์มากเกินจำนวนหรือทุกบาททุกสตางค์นั่นแหละผมเองก็จะมอบให้กับบ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้อันนี้คือภาคเช้าภาคบ่ายผมเองจะตรวจดวงชะตาเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจให้กับทุกท่านนะครับที่แบ่งปันความสุขให้กับคุณยายในบ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้ที่จังหวัดปทุมธานีฝากเตือนเน้นอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการเดินทางละกันนะครับเดี๋ยวต้องดูแผนที่นะครับที่เราจะโชว์ในภาพต่อไปการเดินทางเนี่ยก็บอกว่าไม่ยากเลยครับให้ยึดจากที่5แยกปากเกร็ดเป็นหลักนะครับยึดเส้นถนนติวานนท์นะที่จะมุ่งหน้าไปทางประทุมไปทางรังสิตจาก5แยกนะครับวิ่งตรงมาสักระยะหนึ่งให้สังเกตจะมี3แยกใหญ่ๆนะครับที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่เมืองทองธานีนะก็ไม่ต้องสนใจครับตรงอีกมาสักระยะหนึ่งจะเจอ4แยกใหญ่นะครับเขาเรียกว่า4แยกนวลชวีครับจุดสังเกตก็คือ4แยกที่ว่านี้ก็แน่นอนต้องมีไฟแดงนะแล้วก็จะมีสะพานลอยข้ามทางแยกขวางหน้าเราอยู่เราเองก็ขับตรงฮะรอดใต้สะพานที่ว่านั้นไปและจากสี่แยกใหญ่ที่ว่านั้นนับไป3สะพานลอยผลข้ามครับให้เตรียมตัวเบี่ยงซ้ายเพื่อยูเทิร์นใต้สะพานเล็กๆนะก่อนจะยูเทิร์นให้มองขวาจะเห็นศูนย์รถยนต์ Honda หมู่บ้านแสนสิรินะครับส่วนฝั่งซ้ายมือจะเป็นวัดโพทองมนนะหลังจากยูเทิร์นแล้วก็จะผ่านศูนย์รถยนต์แล้วก็หมู่บ้านดังกล่าวสังเกตซ้ายครับจะมีเขียนชัดเจนฮะซอยร่วมสุขบ้านพักคนชราหญิงก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยแห่งนั้นขับไปสักระยะหนึ่งบ้านพักจะอยู่ฝั่งซ้ายมือจดหมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างนี้ไว้อันนี้จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ของบ้านพักคนชราหญิงเผื่อพลัดหลงหรือเดินทางมาไม่ถูกสอบถามได้นะครับ025012372และ025012875เราไปเจอกันนะเช้าวันอาทิตย์ที่21นี้ประมาณ9โมงถึง9โมงครึ่งเราจะไปรวมตัวพร้อมเพรียงกันครับนี่เราไม่เชื่อว่านะคะคุณยายรอคอยที่จะได้เจอกับทุกท่านแน่นอนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโครงการด้วยนะคะสำหรับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตอันนี้ก็จะไปแบ่งปันรอยยิ้มนะแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเช่นเดียวกันแต่ว่าครั้งนี้นะคะเราจะเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะอำเภอปากชมนะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็น2โรงเรียนที่ห่างไกลนะธุระกันดารมากจริงๆก็ได้ส่งเรื่องราวเข้ามาเนี่ยทางโครงการมิราเคิลมหากุศลเองก็ตามก็ตั้งใจค่ะว่าจะไปคืนชีวิตไปฟื้นชีวิตให้กับน้องๆ นะคะ2โรงเรียนด้วยกันคือโรงเรียนบ้านเริงแล้วก็โรงเรียนจักรพงษ์บ้านห้วยเทียนนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะนำอุปกรณ์การเรียนการกีฬาตอนนี้วันนี้ยังสามารถที่จะนำมาร่วมด้วยช่วยกันได้นะคะเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการกีฬาทั้ง2โรงเรียนนี้เขาขาดแคลนจริง
งๆลูกฟุตบอลนี่คือไม่เหลือลมให้เตะแล้วค่ะนะก็ยังใช้วิธีการเล่นๆกลิ้งๆเตะๆกันไปหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์การเรียนเองก็ตามเนี่ยสมุดเล่มนึงเขาแบ่งกันเลยนะบางทีแบบน้องป.1 เรียนกับพี่ป.2 คือในโรงเรียนเนี่ยมีประมาณ 45-87 คนไม่เกินกว่านี้ค่ะแล้วก็คุณครูมีเพียงแค่คนถึง2คนเท่านั้นและส่วนใหญ่น้องๆที่นี่เขาเรียนผ่านระบบดาวเทียมนะคะแต่เรื่องของอุปกรณ์ทั้งการเรียนการสอนเนี่ยกว่าที่จะเดินทางจากตัวเมืองเนี่ยขึ้นไปที่นี่เนี่ยก็ใช้ระยะเวลาค่อนข้างไกลทีเดียวฉะนั้นก็ยังคงขาดแคลนอย่างจำนวนมากนะบางน้องบางคนเนี่ยเด็กผู้หญิงใส่รองเท้าเด็กผู้ชายก็มีเหมือนกันคือเรียกได้ว่าเขาบริจาคอะไรมาก็ต้องตามนั้นฉะนั้นครั้งนี้แหละค่ะเราจะได้ไปมอบนะอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับน้องๆรวมไปถึงอาหารกลางวันด้วยนะคะซึ่งอย่างเรียนบ้านเริงเนี่ยคือน้องๆที่ไปเรียนที่นี่ต้องหิ้วข้าวเหนียวไปคนละกระติบครับเพื่อที่จะไปแบ่งกันกินนะกับข้าวเนี่ย1หลุมต้องกินทั้งหมด4คนด้วยกันคือค่อนข้างต้องใช้คำว่าน้องๆเนี่ยค่อนข้างยากจนจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกๆของชาวไร่ชาวนานะฉะนั้นครั้งนี้แหละค่ะคุณผู้ชมทุกคนที่ได้ร่วมกันโอนทุนทรัพย์ปัจจัยในอุปกรณ์การเรียนการกีฬามาเนี่ยเราก็จะเป็นตัวแทนนะเดินทางไปก็เดินทางวันที่21มิถุนายนก็จะไปมอบให้กับน้องๆวันที่22มิถุนายนเช่นเดียวกันนะก็ในส่วนของโครงการมีและเข้ามากุศลคืนชีวิตก็ร่วมกับมูลที่ขาดธรรมนะคะครั้งนี้ก็ไม่ทิ้งกันไปไหนยังคงมีอีกหลายร้อยโรงเรียนแล้วก็อีกหลายร้อยชีวิตที่เรายังคงจะให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันต่อไปนะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาได้อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียน2หมายเลขด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ024960493และ024960494แต่ว่าตอนนี้12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์เป็นอย่างไรบ้างฝากจากอาจารย์ก่อนเลยค่ะศุกร์ที่19มิถุนายน2558จันทรคติการขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะแมครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์เหมือนนี้คือประจิมหรือตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้มันมี2อย่างนะครับก็คือด้านดีการได้ทำในสิ่งใหม่นะการทำในสิ่งที่ท้าทายแต่ผมอยากที่จะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดกักไว้หน่อยอย่า กล้าเกินนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักปฏิเสธวันนี้ระวังเข้าทำนองทุระไม่ใช่มีแต่เรื่องของคนอื่นส่วนเรื่องของหัวใจวันนี้พยายามเรียนรู้กันให้มากๆครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นค้นหาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับวันนี้เก็บไว้หน่อยนะอย่าเปิดจนหมดหน้าตักสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานต้องปล่อยให้ลงปลงให้ได้นะอย่าคิดแต่จะเอาชนะคัดค้านหรือมีทิฏฐิไม่เกิดผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับส่วนเงินทองเข้าทำนองผ่านมือครับวันนี้รับซ้ายจ่ายขวาของจริงนะงวดใกล้จะเข้าสิ้นเดือนเต็มทีความรักหัวใจวันนี้อย่าวือหวาฉับฉวยฮะให้เน้นที่หลักฐานความมั่นคงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเพื่อเหลือเผื่อขาดเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นสูงต่ำกว่าหรือแม้กระทั่งเทียบเท่าเพราะวันนี้ถ้ามีเรื่องมีราวยากที่จะประสานดังเดิมนะครับแต่ยังเน้นในกลุ่มที่เป็นบริวารเป็นพิเศษเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับส่วนหนึ่งวันนี้ไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรแต่หัวใจต้องหนักแน่นระวังตัดสินใจผิดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมฉะนั้นพยายามอย่าให้เกิดเรื่องเสริมเรื่องงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมเน้นการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้มากๆครับในเรื่องของงานนะโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนัยยะสำคัญถ้าไม่มั่นใจจริงๆวันนี้ทำสิ่งเดิมไปก่อนส่วนเงินทองทายดีครับถ้าคุณไม่ได้คาดหวังอะไรทุกอย่างสำเร็จโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนความรักหัวใจวันนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดคำจานะไม่ว่าคุณโสดหรือมีคู่ก็ตามสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ
14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนหัวใจไม่เด่นนะครับมีโอกาสที่จะห่างไกลหรือแม้กระทั่งถ้าอยู่ใกล้วันนี้ลิ้นกับฟันก็มีโอกาสจะกระทบกระทั่งกันสูงเงินทองรวมถึงการลงทุนก็ไม่ง่ายครับวันนี้ต้องใช้ฝีมือหน่อยไม่ว่าจะเป็นคอนเน็กชันหรือความรู้ที่มีแต่งานภาพรวมดีครับมีโอกาสได้รับการสนับสนุนแบบลับๆจากต่างเพศสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้มีฟลุกในเรื่องของงานนะโดยเฉพาะการได้พบเจอโอกาสหรือสิ่งใหม่ๆแต่หัวใจกับเงินไม่เด็ดครับวันนี้คนโสดเข้าหาใครไม่ได้รับการตอบรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะห่างเหินสภาพคล่องวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้จ่ายเยอะโดยเฉพาะรายจ่ายจอดสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะแต่ผมเน้นเรื่องของความสัมพันธ์นะชีวิตนะครับสีฟ้าให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอเพียงแค่อย่าใจร้อนในเรื่องของการทำงานนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางลัดนะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองที่ควรจะเป็นเลิกงานแล้วหายเหนื่อยนะครับส่วนเงินทองก็อย่าคาดหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลที่เคยให้คำมั่นสัญญาหรือแม้กระทั่งผลลัพธ์ผลตอบแทนจากการลงทุนเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้คนรักค่อนข้างเอาแต่ใจสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับทำงานก็ต้องอาศัยเวลาความรักความสัมพันธ์ก็อย่าไปคาดหวังเพราะคนเราไม่เหมือนกันสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนำของเก่ามาเล่าใหม่การรื้อฟื้นโครงการที่เคยพับเก็บวันนี้ผมอยากที่จะให้นำมารีวิวนะครับหรือว่าทบทวนไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรืองานประจำวันนี้สิ่งเดิมสิ่งเก่าให้ผลลัพธ์นะครับส่วนเงินทองหมุนเงินได้หยิบจับอะไรมีโอกาสที่จะต่อยอดความรักหัวใจวันนี้ก็มีโอกาสได้พบคนที่ตรงใจตรงสเปคสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าครับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้มีโอกาสได้ขยับขยายหรือพัฒนาแบบก้าวกระโดดนะครับคนทำงานเองก็มีโอกาสที่จะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นส่วนเงินทองวันนี้เรียนรู้เยอะๆนะครับอยากให้ทำในสิ่งที่ท้าทายนะความรักหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ครับต้องเข้าหาคนรอบข้างก่อนจึงจะสมหวังสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะกระตือรือร้นนะครับวันนี้งาน มีโอกาสได้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นขยับขยายพัฒนาแบบก้าวกระโดดสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ขอให้ถือคติที่ว่าทำให้ดีที่สุดจะมีหลายเรื่องราวครับที่ทำให้เราลำบากใจตัดสินใจยากหรือแม้กระทั่งงานบางอย่างผมใช้คำว่าแก้ไม่ได้ซะด้วยซ้ำไปเงินทองก็ต้องเข้าออกให้ไวเน้นการทำกำไรมากกว่าการออมแต่หัวใจวันนี้ไม่มีโชคลาภครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการกระจายความเสี่ยงสำคัญสุดนะครับอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปอันนี้ในส่วนของการลงทุนนะครับความรักหัวใจเน้นคนที่มีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนฉะนั้นตัดไฟแต่ต้นลมนะถ้าคุณมีโอกาสไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือไม่ผิดทั้งนั้นงานทายดีวันนี้แข่งกับใครก็ไม่แพ้สีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเสริมในเรื่องของงานสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับอย่าแข็งอย่าก้าวร้าวนะถึงคุณจะเชื่อมั่นแค่ไหนก็ตามโดยเฉพาะเวลาที่คุณติดต่อหรือว่าต้องคุยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะวันนี้สภาพคล่องใช้ได้แต่หัวใจต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนอย่าโลเลเปลี่ยนไปมาสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมเสน่ห์ดีกว่าฮะโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามนะเรื่องราวของดวงชะตาว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพ
การเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักนะรวมไปถึงลัคนาราศีชื่อสกุลนะคะแล้วก็เลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนท่านไหนอยากพูดคุยกันเช่นเดียวกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ